สวัสดีครับวันนี้ที่พามาเที่ยวอุดรนะครับวันนี้ที่พามาเที่ยวอุดรนะครับกลับจากธุระนะครับไปพากันไปธุระนะครับสาวเราไปธุระนะครับกลับมาพอดีเห็นบรรยากาศดีๆนะครับไปเห็นบรรยากาศดีๆถนนบนทางสายอุดรนะครับเนี่ยครับช่วงที่เขาอุดรนะครับจากปตท.ไปนะครับเริ่มจากจุดนี้เลยนะครับที่พาเริ่มจากจุดตรงนี้เลยนะครับเพราะที่พาหลอดนะครับที่พาสาวเราตกใจเลยนะครับขี่รถเขาหลอดมาขึ้นเนี่ยครับอุโมงค์เลยครับเราตกใจเลยนะป้าขับป้าหลอดอุโมงค์นะครับพอดีไม่ดีอากาศร้อนนะก็เลยเอารถใหญ่มานะครับวันนี้ครับมาตุลานะครับพาเรามาตุลานะครับพอดีขากลับนะครับก็เลยรีวิวทางเขาเมืองอุดรนะครับทางเขาเมืองอุดรให้ชมกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้เด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเบิ่งเข้ามาชมให้กำลังใจช่องนะครับครับว่าก็เดี๋ยวทำมื้อใดว่างๆก็ดีๆก็สิรีวิวสาวเล่าให้เบิ่งนะครับเดี๋ยวสิรีวิวให้เราฟังนะครับให้เบิ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เราเทกล้องให้นะครับเราเลยเป็นผู้เทกล้องนะครับเราเป็นผู้ถือเป็นผู้ถือกล้องให้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ติดมารีวิวให้เพื่อนนะครับที่ว่าโอ้มีแถบว่านะครับมาทำกันแถบว่านะครับมานะครับมาทำกันเราเป็นผู้เทกล้องนะครับเพราะว่าติดเรื่องยินเสียงแล้วนะครับนะครับชมอะไรอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปช่องเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับนะคลิปนี้พากันมาทุลาเด้อครับก็ดีถ่ายรีวิวถนนช่วงนี้ก็ดีได้เบิ่งรีวิวถนนเด้อครับว่าของเรากับมิตรเดินทางนะครับเดินทางนะครับว่าเราต้องหนึ่งเป็นการรีวิวถนนใน FC ได้ชมกันนะครับว่าถนนเส้นนี้ดีอย่างไรสวยงามวะครับแต่ละจังหวัดนะครับให้เบิ่งนะครับครับแต่ว่านี่ครับมาอุดรนะครับมาจังหวัดอุดรธานีนะครับอะไรพอดีมาเห็นนะครับสาวเราเราก็ตื่นเต้นนะว่ามีคนว่ามีอุโมงค์ลอดพื้นนะครับเราจะพาเราลอดนะครับเดี๋ยวใกล้เราครับใกล้ที่ฮอดเราได้ครับเดี๋ยวเห็นป้ายเราได้ครับป้ายเขาอุดรนะครับป้ายเพื่อนก็จะบอกว่าไปหนองบัวลำพูนะครับไปหนองบัวลำพูไปขอนแก่นนะครับไปขอนแก่นไปแล้วถ้ากลับขึ้นหลังก็จะไปหนองคายนะครับไปหนองคายนะครับเดี๋ยวครับป้ายเพื่อนก็จะบอกว่าไปหนองบัวลำพูขอนแก่นสกลนครอุดรนะครับครับตรงไปเวลาเพื่อนก็จะมีป้ายเตือนนะครับป้ายเตือนว่าจักรยานลงจักรยานยนต์นะครับโอ้ยสุดยอดครับห้ามลงนะครับเนี่ยครับห้ามวิ่งเข้าวงนะเพื่อนก็จะห้ามนะครับเพราะการขี่การใช้น้ำกับความปลอดภัยนะครับว่าให้สาวล่ารถถือป้องให้เด้อครับเดี๋ยวครับเนี่ยครับรอดแล้วเด้อครับรอดแล้วครับรอดแล้วครับแบบพอได้ยินเสียงแล้วนะครับว่าเรากำลังจะทางกันอยู่เด้อครับขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เขามารับชมช่องนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับว่าครับเป็นกำลังใจคลิปต่อไปนะครับเป็นอดีตพยานในยุทธถนนที่สวยงามนะครับนะครับเนี่ยครับรอดแล้วได้ครับรอดแล้วได้ครับเนี่ยครับการพัฒนาของเมืองไทยนะครับสุดยอดเลยครับว่าสามารถในรถติดไฟแดงเลยนะครับเขาสามารถรอดไปครับสุดยอดเลยนะครับรถสิบรถติดไฟแดงเลยนะครับรอดไปเลยครับเพราะว่าตกขับไปครับนะครับโอ้ยเตือนเต้นมากครับเนี่ยครับโอ้ยครับครับเนี่ยครับสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวครับเพื่อนก็จะมีไฟนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับจะมีไฟบอกนะครับโอ้ยครับครั้งนี้ครับเดี๋ยวครับการเมืองไทยครับสุดยอดนะครับการพัฒนาของเมืองไทยนะครับบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับนะครับขอขอบคุณหลายๆด้วยครับที่เข้ามารับชมนะคอยทุกท่านเจริญในหน้าที่การงานนะครับเห็นไหมครับสมความสำเร็จไปทุกอย่างนะครับไม่ต้องติดขัดนะครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับเจ้าครับมาตรฐานนะครับไม่ต้องติดไฟแดงนะครับโดยไม่ต้องให้รถติดไฟแดงนะตั้งแต่ก็ติดเป็นสะพานนะครับก็ได้รีวิวให้เพื่อนนะครับอาจจะเป็นสะพานขาดครับช่วงนี้ก็ได้ติดไฟแดงนะครับแต่มีไฟแดงอยู่แต่ก็การรถสำหรับที่อยากตรงไปก็ตรงเลยนะครับไม่ต้องติดไฟแดงครับตั้งแต่ก็รถขาดเลยนะครับสำหรับนะครับถ้าตรงกับไปก็ติดไปสามารถไปเที่ยวเส้นทันนะครับจะมีเส้นทันมีหลายๆอย่างนะครับพาขอนุ่มเมืองครับเมืองอุดรเลยนะครับนะครับมาจากน้องค้าสนุนเนี่ยเป็นกติกาย่างดีครับความปลอดภัยนะครับเนี่ยครับความ
เจริญของไทยเรานะครับพัฒนาไปสุดยอดมากเลยครับบอกเลยว่าพัฒนาได้สุดยอดนะครับก็ดีครับครับบอกเลยว่าสุดยอดมากนะครับบอกเลยว่าแต่ครับการติดผ้ากันการที่ฮอดนี่นะครับก็ที่ได้จบคลิปเด้อครับขอบคุณมากๆทั้งที่เข้ามารับชมช่องนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับเดี๋ยวครับเพราะก็จะได้เรียกกลับแล้วเด้อครับครับขอน้องบอลลงพูดเด้อครับก็ดีพาสาวเราเรามาตุลานะครับว่าตุลาอยู่ที่ในวันหนองคายเราเรากำลังรีวิวบรรยากาศดูหนองคายเห็นเพื่อนอีกเด้อครับตอนนี้เพื่อนอุดรด้วยกันเด้อครับนะครับว่าจบคลิปตรงนี้เนาะครับอย่าลืมว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต้องน้ำเลยเด้อครับแล้วตั้งใจคลิปต่อไปนะครับขอจบคลิปตรงนี้เนาะครับสวัสดีครับสุดต่อนะครับ